กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมอยู่กับการอันบ็อกวันพีซโอนิกาชิมะกันต่อนะครับผมอ่ะนี่เลยครับโฟกัสสักครู่หนึ่งมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโอนิกาชิมะโมรุ่ม7นะครับผมทั้งหมดก็จะมีนี่เลย5ตัวนะฮะยามาโตะซอปเปอร์แครอทแล้วก็เนโกะมามูชิคนสุดท้ายก็จะเป็นโจเซฟนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะครับผมสักครู่หนึ่งอันนี้เขาแถมไอ้นี่มาด้วยนะกล่องพลาสติกเคลือบไปด้วยดีจังนี่บางร้านนะครับผมอันนี้ผมโดนมาทั้งหมดประมาณ 1,650 บาทนะครับผมเป็นล็อตดีมทอยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะสักครู่หนึ่งนะแกะมาก็วางไว้สักแป๊บหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมล็อตดีมทอยนะครับผมวอลุ่ม7จ้าโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่านะครับผมซึบเดี๋ยวผมเอาตัวที่เหลือวางข้างนอกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะบางโฟกัสกันมาแกะกันครับดูซิว่ามีกี่พาร์ทกันของยามาโตะโอ้น่าจะเยอะอยู่มีตัวแล้วก็มีควันจะบอกว่าควันก็ไม่ได้นะฮะผมเอาจริงมีอาวุธแล้วก็มีฐานนะฮะผมแล้วก็เสานิดหน่อยนะฮะน่าจะมาค้ำตรงหางน้องนะฮะเขาน่าจะเป็นอะไรนะเสรักเทพใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดออกเป็นสีฟ้าขาวๆนะฮะผสมกันท่านี้เยอะอยู่คุ้มๆครับยามาโตะใครเก็บอยู่ได้เก็บเลยครับผมราคากำลังมาแล้วครับผมไม่รีบซื้อตอนนี้นี่แพงนะฮะเอาจริงเอากรรไกรมาตัดสักครู่หนึ่งนะครับไล่ตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเยอะอยู่พาร์ทนี้สุดยอดตั้งแต่วอลลุ่ม6ขึ้นไปนี่เป็นงานดีๆทั้งนั้นนะฮะจังหวะนี้ดูตัวกันก่อนแล้วกันนะครับผมของยามาโตะนะฮะกำลังใช้ท่าเลยฮะดีเทลถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมอาจจะมีรอยปะนะครับผมดูดิเห็นชัดเลยโอเคยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะวางไว้ก่อนโอเคพอยืนได้ฮะน้องเดี๋ยวเรามาแกะชิ้นส่วนต่อกันนะครับผมแกะอย่างอื่นกันต่อวางไว้ฮะกับบ้องแล้วก็ตัวฐานจ้ะขออนุญาตเก็บพลาสติกสักครู่นะครับผมมาประกอบกันครับผมนี่จะประกอบกันก่อนดีนะเดี๋ยวผมเอาตัวเสากับตัวฐานเสียบก่อนแล้วกันโอเคโฟกัสแป๊บอันนี้ตรงหางน้องไม่รู้ว่าเอามุมไหนเสียบก่อนน่าจะพอดีกันแหละทำหล่นทีนี้หายนี่หายากเลยนะฮะเอาให้แน่นๆชัวร์โอเคน่าจะได้ละเอาฐานมาประกอบกันน่าจะประมาณนี้อยู่โอเคเอาตัวอาวุธมาอาวุธนี่ต้องยังไงวะเนี่ยต้องจับมือน้องอ่ะปึ๊บเอาเข้าให้ได้ถือ2ข้างถือ2มือโอเคน่าจะได้ละน่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นะฮะสัญลักษณ์เทพหน้าตาคล้องคอนะฮะตัวตัดทรงละคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคิดว่าได้ไหมเดี๋ยวดูตัวกล่องก่อนเพื่อความชัวร์โอเคอ๋อมันต้องเอาลอดเข้าไปในแขนลอดยากแฮะโอเครอเสร็จแล้วแล้วก็เอาคล้องใช่ไหมโอเคคล้องไปอยู่ข้างหลังกลัวฟิกเกอร์มันหักก็ค่อยๆแล้วกันได้แล้วประมาณนี้ครับผมโอเคยามาโตะพาร์ทเยอะดีเกือบงงว่าประกอบยังไงนะครับผมแต่ว่าใช้ได้ฮะงานน้องก็ดีอยู่
ไม่เลวครับผมมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นของจัมนะครับผมของจัมก็สวยอีกแบบนะครับผมแต่ราคาก็ดุดันใช้ได้ฮะแต่ถ้าใครยังไม่มีเก็บจะเก็บราคานี้ก็โอเคอยู่นะไม่แพงมากโอเคใช้ได้ครับผมยามาโตะวางน้องไว้ข้างหลังสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นชอปเปอร์นี่ชอปเปอร์นะครับผมชอปเปอร์ร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่ใช้รับเบอร์บอลนานเกินไปนะครับผมอันนี้จะเป็นผลข้างเคียงนะครับผมก็จะกลายเป็นเท่าแคทารกนะครับผมถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นนี่ฮะ Baby Grizzly Chopper ครับผมประมาณนี้น่ารักดีครับผมมาแกะกันครับมาแกะกันดีกว่าเหมือนเดิมฮะโอเคปึ๊บน้องมีกี่พาร์ทกันน้องช็อปเปอร์กิสซี่เบบี้เบบี้กิสซี่ผมคิดว่าน่าจะง่ายๆนะ2พาร์ทครับผมโตกับฐานโอเคง่ายดีฮะไม่ต้องประกอบอะไรเยอะเลยคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ถูกสุดแล้วล่ะของช็อปเปอร์เนี่ยโชกุนช็อปเปอร์วางน้องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูโมเดลกันนี่ฮะโมเดลประมาณนี้อาจจะมีสีเลอะนิดหน่อยนะครับผมอภัยให้ได้โอเคเห็นพอเห็นผูอยู่นะขอฉันได้เดี๋ยวน่ารักดีฮะในตานี้มันแปลกๆนะไม่เป็นไรโอเคสวยดีวางน้องแป๊บหนึ่งวางได้สบายๆครับไม่ต้องใช้ฐานเลยอ่ะดูดีแต่ทุกงานก็ต้องมีฐานแล้วนะ WCF โอเคฐานมาประกอบกันง่ายๆครับผมใส่ตรงตูดน้องเลยครับเสร็จแล้วประมาณนี้ฮะใช้ได้น่ารักดีใครชอบช็อปเปอร์นี่ต้องซื้อให้ได้เลยนะฮะเอาจริงชอบผมก็ชอบเหมือนกันเลยมาตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปจะเป็นน้องแครอทนะครับผมร่างซูรองครับผมอันนี้ออกมาหลายเวอร์ชันอยู่นะของซูรองโอเคมาแกะกันนะครับน่ารักอีกแบบแล้วก็เหมือนจะมีของที่เป็น WT100 ด้วยของแครอทนะครับผมอันนั้นก็ดูดีเหมือนกันแต่ผมก็เก็บไม่ทันอยู่ดี ก็น่าเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาเก็บตอนนี้ก็ไม่เสียหายครับผมเอาจริงมาแกะกันแครอทน่าจะง่ายๆนะพอๆกับคุณเพื่อนเขาแน่นอนนะผมอันนี้มีทั้งหมด2ชิ้นใช่ไหม2ชิ้นจริงด้วยพอหามันพอยืนได้ครับผมโอเคมาตัดกันตอนนี้ล่าสุดน้องได้เป็นนี่แล้วฮะหัวหน้าเผ่านะฮะดูดีไปอีกแบบโอเคนี่ครับแครอทของเราสวยมากนะครับรายละเอียดดีนะไม่เลวโอเคใช้ได้อ่ะวางแครอทไว้ก่อนแต่น้องเหมือนจะยืนไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคต้องใช้เสาช่วยไม่ใช่ดิต้องใช้ฐานช่วยนะครับวางไว้ก่อนตัวนี้ยืนเองไม่ได้นะครับผมต้องใช้ฐานมาประกอบกันครับผมซึบตัวกับฐานใส่ตรงหางโอเคอุ๊บอันนี้ไม่ได้ต้องประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วครับผมน้องแครอทร่างซูรองใช้ได้อยู่นะมาตัวต่อไปกันครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยครับผมว้าวงานนี้ก็ต้องเก็บนะครับผมเป็นนี่ฮะเนโกะมามูชิครับผมร่างซูรองสวยมาก อันนี้น่าจะเป็นแค่ร่างเดียวแล้วมั้งนะที่ได้เห็นกับร่างซูรองครับผมที่เป็นโมเดลนะครับผม
ของเล่นในภาคนี้เลยโอนิงะชิมะน่าเก็บตัวหนักใช้ได้บอกแล้วว่าแรงนะครับผมในอนาคตอ่ะมาแกะกันมาแกะกันมีทั้งหมดประมาณ2พาร์ทเช่นกันครับผมโอ้น่าจะยืนได้อยู่แล้วล่ะมีหางคอยค้ำมาตัดกันครับแน่นใช้ได้เนโกะมามูชิน้องแมวว้าสวยมากดูฟันนั้นสิฮะฟันนี่มันเป็นตำหนิป่ะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตำหนินะฮะมีรอยจุดดำๆผ้าคลุมเสื้อดูดีมากโอเคใช้ได้ฮะอ่ะวางไว้อย่างที่คุณแค่เกิดก็กินขาดละโอเคฐานเรียบร้อยมาประกอบกันครับผมโอ้ง่ายๆเลยนี่ใส่ตรงไหนนะอ่ะไม่น่าจะมีนะไม่มีว่ะคุณไม่มีรูมันก็แค่วางอย่างเดียวครับผมนึกว่าต้องใส่ตรงหางไม่มีว่ะคุณง่ายๆเลยอ่ะโอเคไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่วางไว้มาตัวต่อไปครับผมตัวสุดท้ายครับนี่เลยมาแล้วของเราคนสุดท้ายครับผมจาก CP0 ครับผมก็จะเป็นโจเซฟครับผมมาแกะกันง่ายๆคิดว่ามีแค่3พาร์ทอ่ะถ้ายืนนิ่งๆอย่างเงี้ยครับผมตัวเสาฐานง่ายดีเอาจริงนะพวก CP0 เงี้ยมันต้องเก็บให้ครบนะฮะหลังๆนี่ต้องมีให้ได้มิสเตอร์โจเซฟตัวเสาฐานโอ้โหเสาดียาวกว่าเพื่อนใครเขาเลยนะเนี่ยสุดจริงสุดจังมาตัดกันโมเดลก็จะประมาณนี้นะฮะง่ายๆเลยยืนกดอกนี่มันหมู่ KFC ป่ะน่ะโอเคสวยครับผมยืนเด่นๆไม่น่าจะได้โอเคต้องใช้ตัวกับเสาโอเคต้องใช้เสากับฐานช่วยสักครู่หนึ่งนะวางไว้มาประกอบกันครับผมจะเอาเสากับตัวมาประกอบกันก่อนนะครับมาอันนี้ง่ายๆนะครับผมขยับเข้าไปข้างในใกล้ๆแล้วก็เสียบตรงฐานต่อเสร็จแล้วโจเซฟของเราโอเคเสร็จแล้วครับผมโจเซฟ CP0 มาก็จะมีประมาณนี้ครับผม5ตัวนะฮะวางเรียงแป๊บหนึ่งโอเคนี่ครับที่มีทั้งหมดนะฮะของวอลลุ่ม7นะครับผมโอนิงะชิมะวอลุ่ม7 One Piece นะครับผม WCF นะครับผมโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอันบ็อกซ์ข้างหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกราบสวัสดีครับบาย See you